วันนี้มีการประชุมครม.นะครับผมมีควันหลงสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้ในที่ประชุมครม.นะครับผบ.ตร.ก็เข้ารายงานสถานการณ์การชุมนุมของชาวสวนยางให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ที่ประชุมได้รับทราบนะครับโดยผบ.ตร.ก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการชุมนุมของกลุ่มที่มีนักการเมืองแล้วก็นายทุนที่เสียผลประโยชน์จากการค้ายางหนุนหลังนะครับแล้วอันนี้รายงานข่าวนะครับว่านายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์นะฮะก็สอบถามหารัฐมนตรีที่จะเป็นอาสาสมัครลงไปชี้แจงปัญหาราคายางในพื้นที่นะครับซึ่งนายกเองเนี่ยนะต้องการให้คุณวราเทพรัตนากรในฐานะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคายางเนี่ยนะฮะไปทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและอีกอย่างหนึ่งคุณวราเทพก็ชี้แจงเก่งนะครับอยากจะให้ช่วยลงไปชี้แจงนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคุณวิสารเตชะธีรวัตรรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับหรือว่ามท.3ก็แจ้งกับนายกว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะลองไปคุยกับทางส.ส.ประชาธิปัตย์ดูนะฮะแล้วก็จะให้ผบ.ตร.ลงไปกับส.ส.ประชาธิปัตย์เลยไปขอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเขาก็รายงานว่าคุณวิสารเองเสนอเรื่องนี้ไปก็คิดว่านายกจะเห็นดีเห็นงามด้วยแต่ปรากฏว่าคุณยิ่งลักษณ์ชักสีหน้าไม่พอใจเพราะไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ตอบคุณวิสารตอบขอบคุณคุณวิสารไปนะโอเคขอบคุณนะแต่ว่าเรื่องในสภาก็หนักพออยู่แล้วค่ะนี่ตอบไปแบบนี้เลยเหมือนจะไม่อยากจะไปข้องเกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อทำนองนั้นเลยทำนองนั้นเลยนะฮะตกลงวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปเลยก็ไม่ได้ไปแล้วอีกอย่างนึงนะในช่วงนึงเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจนะฮะที่การชุมนุมของชาวสวนยางในครั้งนี้นะฮะทำให้เกิดภาพลบการทำงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้วก็มีข่าวว่าจีนไม่มีการสั่งซื้อข้าวจากไทยแล้วนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึง มีทั้งเรื่องสินค้าราคาแพงมีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับนายกก็บอกกับรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจว่าปล่อยอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะทำไมไม่ช่วยกันชี้แจงนะครับซึ่งพอไม่ช่วยกันชี้แจงมันก็เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมมันเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดภาพที่ไม่ดีกับรัฐบาลนี่นะก็ต้องไปไล่เบี้ยวกับรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกที่รับผิดชอบเรื่องอะไรข้าวใช่ไหมฮะว่าทำไมไม่ช่วยชี้แจงเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ฝ่ายค้านจุดประเด็นขึ้นมานะฮะเรื่องว่าจีนไม่ซื้อข้าวจากไทยเนี่ยนะครับครับเป็นฝ่ายค้านคุณกรมั้งครับเขียนลงใน Facebook อ้างอิงแหล่งข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ใช่ครับว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยนะฮะแค่นั้นเองแล้วเรื่องนี้ทำไมไม่มีคนชี้แจงใช่ไหมฮะคือทีแรกก็ไปพูดบอกว่าซื้อรัฐบาลจีนสนใจซื้อข้าวแล้วพอตอนหลังเนี่ยเมื่อวานรัฐมนตรีพาณิชย์น่ะคุณนิวัฒน์ธำรงค์อ่ะออกมาชี้แจงว่าเป็นเอกชนที่กำลังคุยกันอยู่ร่างสัญญากันอยู่นะฮะแล้วก็กรณีคุณวิสารเนี่ยวันนี้ที่ไม่ได้ไปพบส.ส.ประชาธิปัตย์นี่นะครับความจริงเขารออยู่นะฮะคุณวิทยาแก้วพนาดายบอกว่าส.ส.นครศรีธรรมราชเนี่ยบอกนะครับว่าก็พอรู้ข่าวว่าคุณวิสารจะมาพบช่วงบ่ายประสานไปที่ส.ส.นครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงให้มารอพบเพื่อหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เมื่อคุณวิสารเปลี่ยนใจตัวเองก็จะไม่ประสานขอพบคุณวิสารหากจะคุยก็ขอให้หยุดแนวคิดเรื่องการเมืองอยู่เบื้องหลังการชุมนุมและจ้องล้มรัฐบาลนะฮะแต่คุณวิสารเองก็อ้างกับนักข่าวบอกว่าเนี่ยพยายามที่จะติดต่อประสานงานไปช่วงบ่ายโทรศัพท์ไปก็ไม่มีใครรับสายผมก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าคาดว่าส.ส.ประชาธิปัตย์อาจจะติดประชุมอยู่นี่ฮะครับแล้วก็ในที่ประชุมครม.นั้นก็มีการถกเถียงกันนะครับว่าจะเขียนมติครม.อย่างไรในเรื่องของเอกสารสิทธิ์สำหรับชาวสวนยางครับนะฮะเพราะว่าตามมติที่จะช่วยเรื่องของปัจจัยผลผลิตนะฮะ 2,520 บาทนั้นก็สำหรับผู้ที่ปลูกยางนะครับในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วก็ผู้ชุมนุมก็ไม่ยอมนะฮะอยากจะให้มีรวมไปถึงทุกต้นนะฮะยางที่ปลูกทุกต้นเลยรวมทั้งในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยครับวันนี้ในที่ประชุมครม.ก็มีรายงานข่าวนะครับว่ามีการถกเถียงกันว่าจะเขียนยังไงให้มันครอบคลุมอะไรยังไงนะครับคุณยันยงพงราชรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็เสนอโดยยกกรณีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์กว่า 50% ก็เป็นอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าใน 50% ก็มีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทต่างๆดังนั้นมติครม.ถ้าเขียนว่าถ้าให้ยึดตามเอกสารสิทธิ์
ก็จะเขียนไม่ได้อีกว่าจะยึดตามเอกสาร10ประเภทไหนนะฮะคือกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเนี่ยนะมีครึ่งหนึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ไอ้ครึ่งที่มีเนี่ยก็เอกสารสิทธิ์นั้นโอ้โหมันหลายประเภทเหลือเกินครับงงไปหมดนะฮะนี่นะฮะ